พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นประธานในโอกาสครบรอบปีที่5ของเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล Better Half Concert ไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่โรงละครอักษรา King Power ซอยรางน้ำซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดทั่วประเทศสำหรับบรรยากาศภายในงานมีมินิคอนเสิร์ตจากวงสิงเจริญบราเธอร์และการออกบูธจากผลิตภัณฑ์ต่างๆเสื้อยืดพิมพ์ลายสุนัขทรงเลี้ยงขุนเต้าหู้อิ่มอร่อยไปกับฟู้ดสเตชันจากฝีมือการปรุงของเหล่าเชฟชื่อดังรวบประมูลปลอกคอน้องหมาและสินค้าจากแบรนด์เสื้อผ้าที่ออกแบบมาให้น้องหมาโดยเฉพาะซึ่งรายได้จากการประมูลนำเข้าโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและเจอหายอีกหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการนี้ก็มาร่วมงานและร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจ้อนจัดอีกด้วยล่ะครับต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระเจ้าหลานเธอนะครับพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับทรงเมตตานะครับที่เห็นปัญหาของน้องสุนัขนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เจอหายได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วมกับโครงการนี้จุดประสงค์หลักนะฮะที่เราเห็นถึงปัญหาเนี่ยมันมาจาก2ประเด็นด้วยกันประเด็นหนึ่งก็คือว่าโดยเจอหายเองเนี่ยเราอยู่ใน CPF นะครับ CPF เนี่ยเรามีค่านิยมองค์กรในเรื่องของการตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นหลักนะตรงนี้เองเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หลักที่เราที่ทุกคนในการทำงานต้องยึดถือหลักนี้ไว้อันที่สองเนี่ยวันนี้เจอหายเนี่ยเราทำผลิตภัณฑ์นะสินค้าที่มีคุณภาพให้กับน้องหมานะครับเพื่อให้โอกาสน้องหมาเนี่ยได้รับประทานสินค้าที่มีคุณภาพและด้วยความรักที่ดีแต่ในน้องหมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีน้องหมาบางส่วนนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยกับที่ด้อยโอกาสที่มีโอกาสที่น้อยมากนะตรงนี้เองเนี่ยเราทำธุรกิจเกี่ยวกับน้องหมาแล้วก็เห็นความสำคัญนะครับที่จะต้องเข้ามาช่วยผลักดันนะครับให้ปัญหานี้คลี่คลายลงแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญมากนะซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศนะที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงศิลปินดาราต่างๆนะครับที่ให้ความร่วมมือกับงานในครั้งนี้ครับเป็นความคบที่ซ้อนไปรักมาจนวันรักคุณไปให้นานไปในทางที่เป็นจริงโครงการนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนดูแลและเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอย่างรับผิดชอบและที่สำคัญคือรณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจอนจัดได้ที่บัญชีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาตามเลขที่บัญชีนี้ได้เลยครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 4ขาขาจอนครับ